แล้ววันก่อนน้องยาย่ากับพี่ณเดชน์เขาไปทำบุญกันคุณผู้ชมอยากรู้ไหมคะว่าน้องย่าของเราเนี่ยนะขอพรว่าอะไรนักข่าวของเราก็ไปถามมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะหวานดีๆไม่มีจืดค่ะคู่รักเอ็นวายน้องย่ากับพี่ณเดชน์ล่าสุดที่เกี่ยวก้อยกันไปทำบุญพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งสองครอบครัวสาวยาย่าบอกว่าไม่ได้ขอพรเรื่องรักเลยสักนิดส่วนใหญ่จะเน้นไปที่เรื่องงานมากกว่าค่ะขอไปทำบุญแบบเสริมดวงรักอะไรโอ้ยไม่ใช่ค่ะดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วส่วนมากจะขอตอนนี้ละครกำลังจะออนค่ะก็จะมูเตลูนิดๆหน่อยๆไปไหว้พระก็จะขอแต่เรื่องละครอย่างเดียวเลยค่ะตอนนี้